วัสดีครับผมเบียร์สุภโชคนะครับวันนี้ผมก็จะมาเป็นบุรุษไปรษณีย์นะครับ Blue Day เป็นจดหมายที่ส่งตรงมาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับนี่สำหรับจดหมายนี้นะครับก็เป็นบัตรสมาชิกบลูบลูนะครับซึ่งมีเพื่อนสมาชิกหลายคนเนี่ยฝากสมัครกับผมไว้นะผมก็จะเอาไปส่งให้ถึงมือเลยวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนชมรมเราแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนสโมสรฟุตบอลเชลซีโดยตรงนะครับโดยการสมัครเป็นสมาชิกบลูบลูนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองนะออนไลน์ได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยก็อินบ็อกซ์มาหลังไมค์มาให้ผมเดี๋ยวผมก็ทำการสมัครให้แล้ววันนี้ครับจะถือโอกาสไปดูบอลบ้านเขาด้วยเลยนะถึงบ้านแรกแล้วเอ้าเข้าไม่ได้ไอ้ตาเน่เขาไม่ให้เราเข้าสวัสดีค่ะมาถึงเดียร์ด้วยเดี๋ยวเรายังไม่ได้เดี๋ยวโตเร็วโตในแนวนั่งที่แนวนอนเข้ายังยังโอเคแล้วตอนนี้เราก็รับสมาชิกมาแล้ว2คนนะครับคือพี่หนูแดงกับน้องปลาหวานนั่นเองขาผู้ใครนั่งข้างหลังเลยถึงแล้วนะครับเจ้าบ้านก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะเล็กมากเลยนะเข้ามาเลยจะต้องทำอะไรด้วยร้อยเจ็บละร้อยเยอะมากเลยเอาตัวที่ได้มาอร่อยมากแต่ตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วบ้านเอกลำผ่านเรามาเจอกับเจ้าบ้านก่อนดีกว่าเจ้าบ้านโม้อยู่ครับผมโม้อยู่เป็นไงฮะครับผมวันนี้คนอะไรสตาร์ทนี้เราต้องดีจังเลยครับเป็นครับเป็นจ้ะจัดไปแป๊บเดียวเป็ดใช่ไหมเป็ดบินได้ครับตอนนี้กูไปกลับไปจุยแล้วเนี่ยเอกปาต้าครับวันนี้ค่อนข้างมั่นใจครับว่าชนะแน่นอนถึงแม้จะโดนนำไปก่อนแต่ว่าก็ยังมั่นใจว่าจะต้องชนะพูดเหมือนบ้านตัวเองเลยนะครับอะไรเอ้ยพิกพึกษาเหรอพึกษา81มาไม่ถูกติดต่อเอกพันธ์ยมเปลี่ยนมาบ่อยมาดูเป็นบ้านตัวเองชื่ออื่นครับอื่น CFC ครับผมอึ่งอ่างครับผมอึ่งอ่างมานั่งข้างโอ่งครับตามเฟซเลยครับตามเฟซเลยฉายาคืออึ่ง CFC ครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ผลการแข่งขันการแข่งขันคิดมาแล้วครับก็คือว่ายังไงต้องชนะแน่นอนครับคำคมไม่มีมีแต่บอกว่ารักเชลซีอยู่ในหัวใจตลอดครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับเอกลังผ่านละสวัสดีครับพี่เบียร์สวัสดีครับตอนนี้เจ้าของบ้านครับผมก็วันนี้ก็เอานี่ฮะเอาบัตรสมาชิกมามอบให้แล้วก็จะมีของเอกแล้วก็ของนิวของอีกก็ฝากให้สมาชิกด้วยนะครับเปิดมาจะเป็นโอ้โหเฮ้ยใครคิดโอเคเนี่ยส่งตรงจากสโมสรนะครับผมการส่วนลด 10% ใช่ที่เมกาโตบัตรสมาชิกนี่นะครับก็จะใช้เป็นส่วนลดที่ซื้อตั๋วเข้าชมเกมที่แซมฟอร์ดบิดด้วยฮะลด5ปอนด์ของเกมเลยนะโคตรคุ้มเลยคุ้มไหมจะเป็นความฝันของคนไทยทุกคนที่เป็นแฟนเชลซีแฟนเชลซีชาวไทยทุกคนที่รอแบบทุกคนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปต้องถามหน่อยว่าทำไมเราถึงสมัครบัตรสมาชิกบูเนี่ยมันเป็นการสนับสนุนสโมสรอีกทางนึงนะครับถ้าเราคิดเพิ่มๆหน่อยก็อาจจะแบบเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของการจ่ายค่าเหนื่อยอาซาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประมาณเนี้ยครับมันสนับสนุนสโมสรโดยตรงนะครับเพื่อให้สโมสรก้าวหน้าต่อไปได้ก็ดีใจครับดีใจที่มีส่วนร่วมแม้จะเป็นจุดเล็กๆที่เราอาจจะมองว่ามัน
มันเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าจุดเล็กๆนี่แหละที่จะเสริมสร้างความสำเร็จให้แก่สโมสรของที่เรารักนะครับย้ำว่าที่เรารักมีการดูบอลมีการรวมตัวดูอย่างนี้บ่อยไหมครับคือกลุ่มผมนะครับกลุ่มเชลซีสยามโซนก็จะมีการรวมตัวการดูบอลในสถานที่ถ้าคำว่าในสถานที่ก็คือในที่บ้านผมเองก็มาดูกันสนุกสนานกันทั่วไปสนุกสนานนะครับบางครั้งบางโอกาสก็จะมีการไปดูตามร้านต่างๆบ้างแล้วแต่โอกาสครับเป็นบรรยากาศใช่เป็นบรรยากาศในการเชียร์ก็สร้างสีสันให้กับร้านนั้นที่จะดูตกใจมากอุ้ยแฟนเชลซีสนุกแบบนี้เลยเหรออะไรสนุกเฮฮาใช่ๆทั้งเงินทั้งร้านอะไรเงี้ยใช่ก็คือเขาจะงงๆนะแต่ว่าเราก็ภูมิใจเราว่าสนุกกับมันครับผมพอมาดูหลายๆคนแล้วมันเวลามันเฮมันสุดนะครับมันสุดแต่ถ้าเวลาแพ้ถึงจะแพ้นะมันก็แพ้ไปด้วยกันก็ยังคุยก็ยังสื่อความสัมพันธ์อะไรกันคุยกันต่อเนื่องยาวๆใช่บอลแพ้คนไม่แพ้แพ้แต่คนแบบเวลาบอลแพ้อยู่บ้านน่ะคนเดียวมันเฟลว่ามันเงียบไม่รู้จะบ่นกับใครนอนไม่หลับไม่รู้ว่าคุยกับใครนะนอนไม่หลับเออเขาเต้นทุกเต็งๆอันนี้ก็ยังแบบมาต่อได้แบบทำไมอย่างนั้นวะทำไมอย่างนี้วะทำไมไม่ยิงทำไมไม่ส่งอย่างนั้นนะครับตามสถานการณ์แต่ละแมตช์ไปนะครับผมของพี่ก็เหมือนกันนะเวลาที่จัดมีตติ้งอ่ะในแบบว่ารวมแบบแฟนบอลเชลซีเยอะๆอะไรเงี้ยก่อนเกมเนี่ยก็จะมีคนถามเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยพี่แล้วถ้าเกิดว่าเราชนะคนมาเยอะๆก็เฮกันใช่ป่ะแต่ถ้าบอลแพ้ล่ะบอลแพ้เราไม่อายเราไม่เสียหน้าเราไม่หงอยอะไรเงี้ยเหรออะไรเงี้ยแต่ผมจัดมาหลายๆครั้งหลายๆนัดนะเวลาบอลแพ้ก็ยังเฮฮาสนุกสนานนะมันหลายคนอ่ะเฮได้เพราะว่ามันหลายมันอยู่รวมกันกลุ่มคนที่รักในสิ่งเดียวกันมันจะเข้าใจกันนะครับผมอยากจะขอเชิญชวนถ้ามีมีตติ้งนะลองไปลองถ้ามีเพื่อนใหม่ที่อยากจะมาร่วมที่นี่ถ้าอยู่ในระแวกนี้จะมาก็ติดต่อยังไงได้บ้างติดต่อได้โดยตรงใน Facebook ก็เอกพันธ์เปลี่ยนอยู่ในโซนนี้โซนครับน้องแพ้ฝั่งคนพระราม2อะไรกันไกลๆมีดูที่บ้านบ้างมีดูตามร้านบ้างอะไรในละแวกนี้ใช่ไกลๆก็อินบ็อกซ์มาได้เตะบอลฝากเตะบอลไว้นิดนึงนะครับก็จะเตะกันทุกวันอังคารครับก็เตะไม่ได้ก็มีทีมเตะกันกระชับมิตรเล่นสนุกสนานอะไรกันไปก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่เรามีแข่งบ้างมีแข่งบ้างนะครับตามโอกาสที่ในแต่ละรายการที่เราสามารถจะส่งได้เราก็ทำการแข่งขันกับเหมือนออกไปพบเจอความแปลกใหม่นอกนะครับให้น้องๆได้มีประสบการณ์นะครับสนุกสนานกันครับผมว่าลิฟูน่าจะอะไรพี่ จอดถ้าจอดแค่ตรงนั้นแหละถ้าจอดอยู่แค่นั้นอ่ะใช่โอเคจอดต้องมีจอดก็วันนี้เนี่ยบรรยากาศเป็นกันเองแบบสบายๆสนุกสนานเดี๋ยวก็หลังจากจบเกมก็มีวินนิ่งกันต่อมีวินนิ่งกันต่อแต่ไม่อยากเสียงดังมากประธานเราเป็นไงครับผลการแข่งขันไม่อยากคุยเพราะว่าเราจัดแบบ FA Cup เลยให้แบบคนที่มาดูบอลเนี่ยเล่นวินนิ่งเนี่ยมาเจอกันเลยจับฉลาก FA Cup เลยจับฉลากแพ้ตกรอบแล้วเป็นไงกูแรกจับได้ใครพี่เบียร์คนแรกเลยผมเลยได้เป็นไงครับกูแรกผมไม่อยากจะคุยเลยคือจบเลยจบรายการจบเลยคือจบรายการเลยไงผมไม่อยากคุยไงไม่อยากคุยกูแรกก็ไม่ต้องคุยไปตกรอบแรกแพ้แล้วจบเดี๋ยวเราก็จะมาโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกับสวัสดีครับผมแม็กซ์หนึ่งร้อยกรัม